พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมเวลาที่พวกเราไปทำฟันหลายคนคงเคยผ่านการเอ็กซเรย์ช่องปากกันมาบ้างนะครับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้กันทั่วไปจะเป็นภาพแบบ2มิติเห็นแค่ความสูงไม่เห็นความหนาของกระดูกทำให้หมอฟันต้องผ่าเปิดแผลขนาดใหญ่อีกทั้งภาพที่ได้ก็ไม่ชัดเจนมีเทคโนโลยีอะไรดีๆมาช่วยให้หมอฟันรักษาพวกเราได้ดีขึ้นบ้างไหมครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมหรือ Dental Scan ซึ่งให้ข้อมูลภาพแบบ3มิติโดยใช้เครื่องกำเนิดรังสี X ที่มีลำแสงแบบทรงกรวยและฉากรับภาพซึ่งอยู่ตรงข้ามกันอุปกรณ์นี้จะหมุนรอบศีรษะ1รอบเพื่อเก็บข้อมูลและส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างเป็นภาพ3มิติซึ่งภาพที่ได้จะเห็นกระโหลกศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วยในทุกๆมิติจึงช่วยให้การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปากมีความแม่นยำวางแผนทางทันตกรรมได้รวดเร็วการศัลยกรรมมีประสิทธิภาพปลอดภัยและสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นผลงานวิจัยพัฒนาโดย Nectech และ Mtech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000